สวัสดีค่ะทุกคนใส่ไมค์เรียบร้อยแล้วมาสวัสดีค่ะครูรุ้งมาแล้วฮ่าอู้สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าดูซิวันนี้ใครจะมาตัดเชือกนะคะคอมเมนต์เป็นคนแรกตัดริบบิ้นเลยว่างั้นเถอะมาสวัสดีค่ะเข้ามาเร็วรีบไปบอกทุกคนก่อนนะจ๊ะว่าครูรุ้งมาแล้วจ้ารักกับรหัสลับสั่งสมองเศรษฐีค่ะมาเร็วมาเร็วมาเร็ว สวัสดีค่ะคุณสุวิชาโอ้โหมาอย่างรวดเร็วคนแรกเลยนะสุดยอดมากอ่ะเดี๋ยวครูแชร์แป๊บนึงก่อนนะคะแชร์ก่อนแชร์ไปยังเพจก่อนเลยนะคะมาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าแป้งโกะนะคะคุณซูซี่มาจากติ๊กนะจ๊ะจากสปป.ลาวสบายดีมาค่ะเข้ามาเร็วนะคะมาแอนนี่เบนเน็ตสวัสดีจ้าอมรรัตน์มาค่ะหนูร้อยคนแรกกับแม่สุดยอดค่ะแอนนี่เบนเน็ตมาค่ะคุณสุมาลีมา100คนพอดีเลยสุดยอดตอนนี้370คนแล้วสุดยอดมากทุกคนนะคะคุณโอนะคะคุณโอจุลีนะคะบอกว่าที่พม่าชัดมากแม่ยอดเยี่ยมมากเลยอ่ะชุมมี่สวัสดีค่ะบอกว่ารอเดย์4อยู่ค่ะคุณรุ้งขาคุณเชนสวัสดีค่ะคุณล่าวันนะคะคามแอมวิสสวัสดีจ้าแอลลี่สวัสดีจ้าดร.กุ้งสวัสดีค่ะคุณอัมพลสวัสดีค่ะคุณสินะคะคุณมิวค่ะคุณกฤษดาค่ะเวลตี้สุรัตน์สวัสดีบอกสวัสดีค่ะครูรุ้งคิดถึงมากนะคะครูก็คิดถึงเช่นกันอ่ะเดี๋ยวเบาเพลงซิเบาเพลงได้คุยกับพวกเราชัดๆหน่อยให้เพลงเขาคลอไปแล้วกันนะฟังกันทุกวันอยู่แล้วใช่ไหมคะคุณปภาคุณสิริพรคุณแหม่มซ่าลูกสตาร์ฟอลลิสนะคะบอกลูกกำลังย้อนแม่ครูแล้วแม่ครูก็มาพอดีใช่แล้วครูรุ้งมาแล้วนะคะลูกมาคุณหนูเจนนี่มาลูกมาใครอีกดามิสามาค่ะคุณกำพลสวัสดีนะคะมาจ้าปนัดดากิศริสวัสดีค่ะมานะคะมาคุณสุมารีกินแซ่บอีสานสวัสดีค่ะคุณมารีน่าสวัสดีค่ะมาเข้ามาเลยจ้านะคะแชร์ก่อนนะคะคุณอังบอกว่าทันครั้งแรกค่ะอังไหมชื่ออังไหมชื่ออึ่งเหรอคะโอเคคุณอึ่งนะทันครั้งแรกดีใจนะคะคุณดาวันนะคะคุณรุ่งรัตน์นะคะคุณกฤษณาค่ะแก้วตามาจ้ามาวันนี้วันอาทิตย์นะคะแล้วก็เป็นเวลาที่ดีมากเลยนะคะเริ่มต้นตอน 3:30 3:40 แบบนี้มันก็จะจบง่ายจบเร็วแล้วพวกเราก็จะได้มีเวลานะคะสบายๆก่อนเข้านอนยอดเยี่ยมไปเลยสวัสดีค่ะนะคะรัฐาออนไลน์มาแล้วนุ้ยวิภาวดีป้านอินนะคะแม่ยังไม่ได้แชร์เลยเดี๋ยวแชร์ก่อนนะคะคุณอภิรดีบอกว่าสวัสดีค่ะครูรุ้งโค้ชกุ้งเซลล์ร้อยล้าน CF ครูอ้อมแล้วค่ะโค้ชกุ้งคุณเพชรมณีครูแอนนี่หัวหน้าห้องมาแล้วพี่พิมพ์จากสวิตเซอร์แลนด์นะคะพี่พิมพ์บอกว่าเดย์4มาพร้อมกับสีเสื้อสวยสดใสวันนี้อินเทอร์เน็ตดีแล้วนะคะครูรุ้งดีแล้วค่ะพี่พิมพ์ค่ะคุณราชิตเฮลโลมิสเตอร์ราชิตนะคะนะมาค่ะคุณพันทิพย์นะคะสุพินจ๋ามาจ้า FC ครูลุงนะคะคุณนิสาบอกมาค่ะคุณเฉลิมศรีเอ้าแชร์ก่อนแล้วเราจะได้เริ่มสอนนะคะวันนี้เริ่มสอนเร็วแล้วก็แยกย้ายกันเร็วนะคะโอเคดีไหมหนูยามาสวัสดีจ้ามาม้าหมูหนูนี่ยุ้ยนะคะมาอ้อมชดารัตน์นะคะลูกปอสรัญญาพินวิเศษค่ะคิดถึงเช่นกันนะคะลูกปออ่ะโอเคงั้นพวกเราแชร์นะครูจะได้เริ่มสอนแล้วนะคะแอนนี่บอกว่ารักแม่จังเลยค่ะแม่และอาจารย์บัณฑิตทำให้หนูมีวันนี้ยินดีด้วยนะคะเป็นลูกศิษย์ที่เป็นคนไทยในประเทศอังกฤษที่ตอนนี้สอนฝรั่งสร้าง personal branding เสียแล้วสุดยอดมากนะคะแชร์ก่อนนะคะทุกคนเข้ามาแล้วแชร์ครูจะเริ่มสอนแล้วคุณนันนะคะภาพชัดเสียงชัดไหมลูกภาพชัดเสียงชัดเปล่าเนี่ยภาพชัดเปล่าภาพชัดเสียงชัดนะทำไมโทรศัพท์ครูมันไม่ค่อยดูไม่ค่อยชัดเลยนะแต่ของพวกเราโทรศัพท์ชัดใช่ไหมชัดใช่ไหมคะเลกกี้ลักกี้มาค่ะมาโอ้ถ้าเปิดไฟสว่างขึ้นอีกดีไหมชอบไหมมาแอลลี่ไปเรียกทีมเรามาลูกคุณสริตาค่ะวันนี้ครูเริ่มสอนเร็วเลยพวกเรารีบแชร์ด่วนรีบแชร์เลยค่ะรีบแชร์เร็วรีบมารีบไปรีบสอนโอเคเปล่าปาติสมาแล้วสวัสดีค่ะลูกนินนะคะนินบอกว่าชอบเสื้อแม่แม่ก็ชอบเสื้อตัวแม่เหมือนกัน
นินชอบเสื้อแม่แม่ก็ชอบเสื้อตัวแม่เองเหมือนกันนะคะเอาเร็วคริสตัลละอองแก้ววอร์ดมาแล้วชัดใช่ไหมคะแชร์คุณออนอุมาแชร์สตรีมขอบคุณคุณออนอุมาค่ะลิลลี่ลีนะคะบอกว่า I share ready นะคะ to my Facebook and ก็คือแชร์ที่ Facebook ส่วนตัว1แชร์แล้วแชร์เข้าไปใน Friend Group อีก6กลุ่มลิลลี่สุดยอดนูยาม่าบอกชัดนูยาม่าแชร์แล้วนะคะคุณพรทิพย์สวัสดีค่ะคุณวันธนาคุณเจี๊ยบโอโซนเอา 1,000 แล้วแชร์เร็วด่วนแล้วเราจะเริ่มกันแล้วจ้าครูรุ้งแชร์ก่อนนะคะครูรุ้งขอแชร์ไปที่ Facebook ส่วนตัวครูรุ้งก่อนเราจะแชร์นะเราไม่ได้แชร์สตรีมแต่ว่าเราจะแชร์ไปโพสต์เลยคุณชนิดาค่ะคุณวสุธิดาค่ะนะคะคุณสุภจีค่ะน่ารักมากครูแชร์ในกลุ่มด้วยแป๊บนึงนะลูกครูขออนุญาตพวกเรานะคะก้มหน้าแชร์ในกลุ่มแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวแชร์เสร็จครูจะเริ่มสอนพวกเราวันนี้เดย์4แล้วสินะวันนี้เนี่ยจะเข้าเรื่องให้เร็วและเราอ่ะรีบเอาไปทำรีบเอาไปลงมือทำมันเลิศมากพูดแค่นี้สิ่งที่จะสอนพวกคุณวันนี้มันเลิศมากค่ะเพราะฉะนั้นพวกคุณต้องแชร์ค่ะจัดการค่ะรีบแชร์ค่ะจัดการตัวเองค่ะโอเคไหมคะแชร์ค่ะครูแชร์แล้วสุดยอดมากโอเคครูรุ้งยอดเยี่ยมมากครูรุ้งทำหน้าที่ของตัวเองนะคะนอกจากสอนแล้วครูรุ้งก็ยังแชร์ไลฟ์ตัวเองด้วยปิดเพลงแปลว่าเราจะเริ่มกันแล้วสินะใช่ไหมสวัสดีลูกแพรวนะจ๊ะลูกแพรวจ๋ามณีนุชสวัสดีจ้าครูพี่เบนซ์ค่ะสวัสดีค่ะครูพี่เบนซ์บอกว่า10แชร์แล้วนะคะครูพี่เบนซ์เนี่ยเคยทำธุรกิจเครือข่ายมาก่อนแล้วก็ตอนนี้นะคะมาเป็นแสงสว่างอีก1ดวงในโลกออนไลน์นะคะครูพี่เบนซ์สุดยอดมากนะคะครูพี่เบนซ์เป็นเขาเรียกว่าอะไรผู้นำนะคะเคียงข้างเคียงบ่าเคียงไหล่กับโค้ชว่าเลยยอดเยี่ยมมากให้อนุญาตให้ครูสอนได้ยังอนุญาตให้ดิฉันสอนเข้าเรื่องได้หรือยังพี่ยุ้ยบอกว่าแชร์ไป10กลุ่มนะคะรักพี่ยุ้ยก็ตรงนี้แหละค่ะโอเคพวกคุณอนุญาตดิฉันให้ดิฉันสอนได้ยังคุณเอบอกว่าสวยอีกแล้วนะคะแหมนะคะดิฉันก็คือเป็นตัวแทนของความงามอยู่แล้วนะคะคุณคะเพราะว่าทำอะไรที่ฉันสวยงามพวกคุณก็จะมีความสุขนะคะตั้งใจเรียนจริงไหมคะความสวยของครูเนี่ยมีผลกับนักเรียนคุณว่าจริงไหมคะจริงนะคะครูเพิ่งสอนลูกศิษย์ไปนะลูกศิษย์ที่แบบกำลังเริ่มสร้างตัวตนเอาบอกเคล็ดลับหลายๆคนชมว่าครูสวยครูสวยครูจะบอกว่าพวกเราเวลาออกหน้ากล้องก็เหมือนกันนะคะคือเราไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับใครนะเว้ยว่าเราแบบจะต้องสวยระดับไหนแต่เอาเป็นว่าเราสวยของเราอะนะโอเคไหมเราสวยของเราแล้วเราก็ออกมาสร้างตัวตนหน้ากล้องมันทำให้เรามั่นใจแล้วมันก็ทำให้เรามีพลังคุณทรงยศสวัสดีค่ะนับตังสวัสดีลูกการมณีสวัสดีค่ะเลิฟมิลินบอกสุดยอดมากค่ะชีวิตดีมากเลยปังมากนี่พวกเธอฉันขอเล่าพวกเธอก่อนได้ไหมลูกศิษย์ฉันที่เขาเรียนพร้อมๆกับพวกเธอก็คือพวกเรานี่แหละค่ะลูกศิษย์ฉันมีลูกศิษย์ฉันด้วยนะครูจะเอาให้พวกเราอ่านได้ไหมเนี่ยมันต้องเครื่องนี้ลูกศิษย์ครูวันนี้เขาถูกลอตเตอรี่หลายคนมากครูดีใจมากแล้วก็มีคนนึงเนี่ยเขาพูดตรงๆเลยว่าครูลุงมันเป็นเพราะเดี๋ยวนะอยู่ไหนวะเนี่ยมันเป็นเพราะโพสต์อิทค่ะมันเป็นเพราะโพสต์อิทที่เขาเขียนค่ะวันนี้เขาถูกหวยไป5ใบนะคะครูก็ดีใจกับเขาด้วยดีใจเหมือนแบบได้เองเลยนะคะสุดยอดเลยไหนเนี่ยอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะครูจะเปิดให้พวกเราอ่านครูจำไม่ได้อะมันอยู่ในเครื่องนี้เดี๋ยวแป๊บนึงนะ แหมเขาไปดูยังไงแล้วเนี่ยครูตอบเข้าไปแป๊บเดียวอินบ็อกซ์เข้ามาอีกรัวๆเลยอะหาไม่เจอเลยอะเขาเอาให้ครูดูเลยว่าเขาติดโพสต์อิทว่าอะไรแล้วเขาก็ซื้อลอตเตอรี่มาแล้วเขาก็ติดลอตเตอรี่ไว้ตรงโพสต์อิทนะคะที่เขาบอกเขาเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินเขาโชคดีแล้วเขาก็ถูกหวยเขาก็ถูกลอตเตอรี่จริงๆด้วยนะคะโอ้อยู่ไหนล่ะเมื่อกี้นี่เองครูเพิ่งตอบเข้าไปนะคะโอ้อินบ็อกซ์มันมารัวๆมากตลอดเลยอะทำไงดีอะเมื่อกี้เพิ่งอ่านอินบ็อกซ์แล้วก็เพิ่งตอบเข้าไปเองอะเขาชื่ออะไรเนาะแล้วครูก็แคปหน้าจอเก็บไว้อะเขาชื่ออันลอยฮานปะเนี่ยอันลอยฮานไม่ใช่อะเขาชื่ออะไรอะเมื่อกี้เองอะทุกคนไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจะแคปให้พวกเธอดูแล้วกันอะไรเนี่ยแป๊บเดียวอินบ็อกซ์เด้งมาเต็มเลยที่คุยไว้ล่าสุดมันหายไปแล้วอะทำไมอินบ็อกซ์ครูลุงเข้ามาทุกเวลาแบบนี้เลยเหรอเนี่ยโอเคไม่เป็นไร
ไม่เป็นไรนะคะคุณก็จะว่าเพจหลักแสนอินบ็อกซ์มันก็ต้องเยอะมากอ่ะอยากเอาให้คุณดูและอยากเอาให้คุณน่ะชื่นใจด้วยไงมันอยู่ในโทรศัพท์เครื่องนี้อ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวค้นมาให้พวกเธอดูจนได้โค้ชไก่จังสวัสดีค่ะนะคะคุณทวินบอกวันนี้มีแต่ข่าวดีนะคะนางฟ้า CF Fight ทีมครูอ้อมจะแม่ลุงคุณอัญชิตฐาน่ารักมากอ่ะครูสอนต่อเลยแล้วกันนี่ครูพูดกับพวกเราไปกี่นาทีแล้วลูก10นาทีเป็นเวลาที่ดีมากเราอยู่ด้วยกันทักทายกัน10นาทีแล้วก็เพื่อนๆมาแล้วอยากเห็นใช่ไหมทรีแม่ก็อยากเอาให้ลูกดูทำไงดีอ่ะอินบ็อกซ์เพจแม่มันมาทุกนาทีเลยเมื่อกี้ก่อนเข้าไลฟ์เนี่ยมันกี่โมงอ่ะแล้วแม่ก็เพิ่งอ่านเขาไปเองอ่ะเขาเชื่ออะไรอ่ะอันลอยเดี๋ยวเอาให้อยากเอาให้พวกเธอดูจริงๆโอ้ยนี่เขาก็คืออยากส่งการบ้านใจจะขาดแล้วอ่ะนะส่งการบ้านที่แม่บอกว่าให้เอามาติดที่หน้าวอล Facebook เราอ่ะชื่อทิตารีป่ะเนี่ยไม่ใช่อ่ะชื่ออะไรวะไม่ใช่อ่ะทุกคนค่ะครูขอโทษลูกมันหาไม่เจอจริงๆอินบ็อกซ์เพจครูมันกระหน่ำจริงๆว่ะไม่ใช่อ่ะเดี๋ยวเอาให้ดูได้ไหมเดี๋ยวเอาให้ดูมันอยู่ในเครื่องที่กำลังไลฟ์พวกเธออยู่เนี่ยจะให้ทำไงดีโอ้ยอยู่ไหนเนี่ยสุดยอดอะหาไม่เจอคือหาไม่เจอให้ฝากสอนหนังสือก่อนพรุ่งนี้เอามาให้เธอดูก็ได้ไม่เป็นไรค่ะแม่ลูกทีบอกเออทีนั่นน่ะสิเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาให้ดูจบวันนี้จะสอนหนังสือก่อนนะลูกนะมาลินบอกว่ากตัญญูนำสู่ความมั่งคั่งค่ะครูรุ้งไม่เป็นไรทุกคนขอบคุณมากทุกคนช่วยครูมากพรุ่งนี้เอาให้ลูกดูครูแคปหน้าจอมาแล้วหนูดูนะครูมีโทรศัพท์3เครื่องเว้ยแต่โทรศัพท์ที่แคปหน้าจอไว้คือเครื่องที่กำลังเอามาไลฟ์เอ้ยคือลุงคะมันช่างพอดีเหลือเกินนะคะถูกต้องมันช่างพอดีเหลือเกินนะจ๊ะโอเคพรุ่งนี้เดย์4นะครูจะบอกเธอแบบนี้ทุกคนมันมีความสุขมากในการที่พวกเราเนี่ยเอาโพสต์อิทน่ะไปใช้งานวันนี้นะครูรู้เลยหลายคนเนี่ยส่งการบ้านหน้า Facebook แปะครูเป็นเพื่อนกับลูกศิษย์หลายคนใช่ป่ะที่หน้า Facebook เราก็เห็นลูกศิษย์เราตื่นมานั่งเขียนโพสต์อิทสีสันต่างๆแล้วก็ติดนะฮะติดในที่ลับที่ลึกลับห้องแห่งความเป็นไปได้ตู้เสื้อผ้าของเขาบางคนติดที่หน้ากระจกโต๊ะเครื่องแป้งบางคนอ่ะเอากระดาษเหมือนคล้ายๆดรีมบอร์ดอ่ะดรีมบอร์ดคือเป็นบอร์ดอันนึงเลยอ่ะแล้วก็ติดไว้นะคะตอนนี้โพสต์อิทเริ่มแบบว่าเต็มแล้วเออแล้ววันนี้ครูจะมาบอกเคล็ดลับถัดไปต่อจากการใช้โพสต์อิททุกคนพร้อมจะรับเคล็ดลับนี้ไหมคะทุกคนพร้อมจะรับเคล็ดลับนี้ไหมคะขั้นตอนแรกคือเรากำหนดสีโพสต์อิทแล้วขั้นตอนที่สองคือเราอ่ะเขียนคำสั้นๆเพราะสมองเราอ่ะจดจำคำสั้นๆที่ทรงพลังโอเคป่ะแล้วเราก็สมองของเราก็สื่อสารกับตัวเราตลอดเวลาแล้วก็สื่อสารเป็นรูปภาพด้วยนอกจากเป็นคำพูดแล้วเป็นตัวเลขแล้วเป็นรูปภาพอีกด้วยเพราะฉะนั้นพวกเราก็วาดรูปใช่ไหมวาดรูปเป็นพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งวาดรูปเป็นดอกไม้วาดรูปเป็นหัวใจวาดรูปเป็นบ้านวาดรูปเป็นรถยนต์ครูเห็นลูกศิษย์คนหนึ่งเขาส่งมานะคะแคปไม้ครูดูทางอินบ็อกซ์เขาวาดรูปเป็นรถเบนซ์ดาว3แฉกแล้วคุณรู้ไหมเกิดอะไรขึ้น2วันถัดมาเขาบอกครูว่าเพื่อนเขาเพื่อนที่ทำงานเขาที่ขับรถเบนซ์ร้อยวันพันปีเนี่ยไม่เคยแบบเจอกันระหว่างทางที่จะเข้าซอยออฟฟิศนะคะออฟฟิศเขาอยู่ลึกในซอยเขาบอกว่าวันนั้นอ่ะเพื่อนเขาเจอเขาที่หน้าปากซอยตัวเขาอ่ะนะคะก็เดินไปซื้อหมูปิ้งข้าวเหนียวหน้าปากซอยตอนเช้าก่อนจะเข้าออฟฟิศใช่ไหมพอเดินจะเข้าไปในซอยตัวเขาขับโตโยต้าแล้วก็ออฟฟิศเนี่ยเป็นโรงงานด้วยอยู่ในซอยทีนี้พอเขาเดินถือถุงหมูปิ้งข้าวเหนียวจะเดินเข้าไปในออฟฟิศปรากฏว่าเพื่อนเขาที่ขับรถเบนซ์น่ะเพิ่งจะขับมาถึงที่ทำงานแล้วก็จำได้ว่าเอ้ยนั่นเพื่อนเรากดบีบแต่เรียกเขาอะบอกเฮ้ยเธอมาขึ้นรถฉันเดี๋ยวเข้าไปด้วยกันเธอจะได้ไม่ต้องเดินเข้าออฟฟิศเพราะออฟฟิศอยู่ในซอยเขาบอกว่าเขาช็อกมากเขาเพิ่งจะวาดรูปรถแล้วก็เป็นรูปดาวเบนซ์อะติดไว้ที่โพสต์อิทคุณเข้าใจการทำงานของกฎแรงดึงดูดปะครูนี่โคตรตื่นเต้นเลยเดี๋ยวไว้ว่าหลังจะมาสอนคุณเรื่องระบบ RAS แล้วกันเนาะ
Reticular Activating System นะคะระบบนี้เนี่ยมันคือระบบการทำงานของสมองของเราบางคนอาจจะรู้จักระบบ RAS นะคะ Reticular Activating System นะคะเป็นระบบที่ไว้เดย์พรุ่งนี้แล้วกันนะค่อยสอนเรื่องนี้นะคะแต่เอาเป็นว่าวันนี้ต้องทำเดย์4ให้จบก่อนเดี๋ยวครูนอกเรื่องสอนเรื่องนู้นเรื่องนี้เดย์4ไม่จบสักทีไม่ได้นะลูกเดี๋ยวพรุ่งนี้เตือนครูนะครูจะสอนพวกเราเรื่อง RAS โอเคไหมReticular Activating System นะคะเป็นระบบการทำงานของสมองเลยหลายคนเคยได้ยินหลายคนรู้จักเดี๋ยวพรุ่งนี้ครูจะอธิบายให้ชัดเจนนะคุณเชื่อไหมเขาบอกว่าเขาได้นั่งรถเบนซ์เข้าไปที่ออฟฟิศตอนเขานั่งเขาตกใจแล้วก็ตื่นเต้นเพราะเขาในชีวิตไม่เคยแบบได้นั่งรถเบนซ์อะแล้วก็ไม่กล้าไปดูที่โชว์รูมรถเบนซ์ด้วยนะคะก็เห็นรถเบนซ์วิ่งผ่านแต่เอาโพสต์อิทที่ครูรุ้งสอนไปวาดรูปรถแล้วก็วาดวงกลมอะว่าเป็นหัวรถเบนซ์สิ่งที่เกิดขึ้น2วันถัดมาเขาได้นั่งรถเบนซ์เพื่อนที่ทำงานแล้วเขาบอกว่าเขาอะก็ทำหน้าเหลินหลาแล้วเพื่อนมันก็ถามว่าเป็นไรอะ เขาเลยว่าไม่ได้เป็นไรเธอไปฟังครูลุงสิเธอไปฟังครูลุงสิเหมือนกับในหัวเขาอะก็รู้กำลังคุยกับในหัวเขากำลังคุยกับตัวเองอยู่เว้ยว่าแบบเฮ้ยสิ่งที่ครูลุงแม่งสอนเรื่องโพสต์อิทเขาเพิ่งเขียนโพสต์อิทแล้วเขาก็ได้นั่งรถคือในหัวเขากำลังคุยกับตัวเองอยู่ด้วยความช็อกตื่นเต้นนึกออกไหมแล้วพอเพื่อนถามว่าเธอเป็นไรอะเขาก็ตอบไปบอกเธอไปฟังครูลุงสิเพื่อนเขาก็บอกว่าครูลุงเหรอฉันก็เคยฟังนะฉันก็เคยได้ยินฉันก็เคยดูคลิปครูลุงเพื่อนแบบเออนั่นแหละเธอไปฟังครูลุงไม่รู้ป่านนี้เพื่อนคนนั้นเขามาฟังครูลุงแล้วหรือยังนะคะแต่คุณเห็นการทำงานชัดเจนป่ะโพสต์อิทเนี่ยมันไม่ธรรมดานะเว้ยแล้วลูกศิษย์ครูที่ถูกหวยครูแคปเก็บไว้ในโทรศัพท์เครื่องนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เอาให้ลูกดูถูกหวยเพราะเขียนโพสต์อิทถ้ามันเกิดอะไรขึ้นเยอะแยะกับโพสต์อิทที่ครูสอนน่ะมันง่ายไหมมันง่ายเดี๋ยวครูจะค่อยๆสรุปเรื่องราวเกี่ยวกับโพสต์อิทให้อย่าทำเป็นวุ่นวายอย่าทำเป็นเชื่อยากอย่าทำเป็นแบบสงสัยแกโมแต่นั่งสงสัยคนอื่นเขียนโพสต์อิทเขาได้อะไรต่อมีอะไรไปหมดแล้วเข้าใจไหม แกโมแต่นั่งลังเลสงสัยแกโมแต่นั่งตั้งคำถามอยู่นั่นน่ะแกอย่าคิดเยอะเข้าใจไหมลูกครูบอกว่าอะไรคิดให้น้อยสนุกให้มากกดแรงดึงดูดแกอย่าไปค้ำเข่งแกอย่าเอาเป็นเอาตายแกอย่าแบบว่าครูคะขอวิชาทำยังไงให้แบบวิชาดูดดาววิชาแบบว่าให้ได้ร้อยล้านเนี่ยสอนอยู่แกอย่าไปเครียดเยอะก็เพราะแกเครียดเนี่ยแกนั่งสงสัยแกอีกกดแรงดึงดูดแล้วแกก็ยังคงใช้ชีวิตเหมือนเดิมแล้วแกก็แบบว่าเฮ้ยแค่เขียนโพสต์อิทหรือว่ามันดูง่ายเกินไปชีวิตลองทำอะไรง่ายๆบ้างไหมนี่ฉันกำลังสอนเธอเป็นวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องของระบบสมองทุกอย่างมันเป็นวิทยาศาสตร์เว้ยโอเคเป้ามันไม่ใช่แบบว่ามีกระแสพลังงานจากจักรวาลจูนวับเข้ามาที่กลางกระบาลแล้วก็แบบว่าเกิดรังสีแล้วแกก็ดึงดูดเงินร้อยล้านไอ้บ้ามันเรื่องของอารมณ์ใจกดแรงดึงดูดเป็นเรื่องของอารมณ์ใจแล้วที่ให้ทำเรื่องโพสต์อิทเพราะอะไรเพราะให้เธอสร้างอารมณ์ใจไม่ให้เธอโดนสะกดจิตจากสิ่งแวดล้อมเธอสะกดจิตตัวเธอเองเข้าใจไหมชีวิตเป็นของเธอจงสะกดจิตตัวเธอเองและสะกดจิตผ่านอะไรถ้อยคำสั้นๆทีๆเธอไม่ต้องอ่านอะไรยืดเยื้อยืดยาวเธอไม่ต้องนั่งท่องแบบพระคัมภีร์ affirmation เธอไม่ต้องนั่งท่องพระคัมภีร์ดึงดูดบ้าบอไร้สาระจิตใต้สำนึกเนี่ยเขาเห็นเป็นภาพเข้าใจเปล่าเป็นภาพวันนี้ฉันจะพูดเรื่องนี้กับพวกเธอเลยแล้วกันวันนี้เธอต้องรู้ว่าอีกหนึ่งความลับที่ครูทำไม่มีในหนังสือเล่มไหนไม่มีในโรงเรียนสอนไม่มีในมหาวิทยาลัยสอนเพราะนี่คือวิชาชีวิตผ่านชีวิตครูรุ้งครูรุ้งสอนกดแรงดูดพวกเรามา5ปีปีนี้ก็น่าจะเกือบ6ปีแล้วและนะสิ่งที่ครูมาสอนเราครูทำแล้วครูไม่ได้ทำแบบงมงายแต่ครูใช้เทคนิคที่เชื่อมโยงกับสมองและจิตใต้สำนึกและมันก็ช่างง่ายได้และมันก็เกี่ยวกับอารมณ์ใจสภาวะอารมณ์ความรู้สึกพูดมาตาปีตาชาติแล้วเข้าใจไหมดีมากลูกกดแรงดูดเป็นเรื่องของอารมณ์ใจนิรพรบอกแหมถูกใจจริงขอปักหมุดเธอหน่อยได้ไหม
ถูกใจลูกศิษย์คนนี้มากถูกต้องสวัสดีค่ะฮานะฮานะกัญญาพัฒน์เพิ่งเข้ามาแชร์ด้วยเพนสวยบอกสุดยอดที่สุดนะคะเออนะคะบอกว่าเข้าใจชัดเจนค่ะครูสุดยอดคุณโสภีมาลูกนินบอกสั้นๆทีๆแล้วต้องมีความสุขอารมณ์ใจลูกอารมณ์ใจที่รักของครูครูอิสรีอยู่พม่านะจ๊ะส่งความคิดถึงไปถึงครูอิสรีเห็นรูปครูอิสรีแล้วสวยใส่ชุดสีม่วงคิดถึงครูอิสรีที่สุดนะคะอยากไปเที่ยวครูอิสรีบ้างอ่ะจะต้องทำยังไงหรออ้อนลูกสาวผ่านทางนี้เลยเว้ยเอออ่ะเข้าใจแล้วนะทุกคนเข้าใจนะเออโอเคเพราะฉะนั้นวันนี้ครูจะให้เคล็ดลับอีกหนึ่งเคล็ดลับพร้อมไหมคะลูกพร้อมไหมพร้อมไหมพร้อมไหมคะเออจิตใต้สำนึกเห็นเป็นภาพข้อความสั้นๆไม่ต้องยาวนะไกด์นาเดียสวัสดีลูกนะคะอันซิสาสวัสดีค่ะครูจะให้เคล็ดลับแล้วครูจะให้เคล็ดลับแล้วแชร์กี่แชร์แล้วขอแอบดูหน่อยขอแอบดูยอดแชร์นะคะอยู่กัน 1,600 แชร์ไป 1,000 นะคะมีความน่ารักกุบกิบนะคะมีความแบบเอาเปรียบเพื่อนเล็กน้อยนะคะมีความกินแรงเพื่อนนิดๆนะคะให้เพื่อนแชร์กูไม่แชร์เอาแชร์สิจัดลูกครูแชร์ด้วยครูแชร์ด้วยครูแชร์เป็นเพื่อนพวกเราด้วยครูจะเข้าเคล็ดลับแล้วเพราะฉะนั้นครูขอแชร์ก่อนได้ไหมคะครูขอแชร์นะคะครูรุ้งขอแชร์ไปที่เพจครูรุ้งแป๊บหนึ่งนะคะลูกนะคะเพจ Riches Brand นะคะเพจของครูรุ้งเองนะคะครูรุ้งก็มีแฟนคลับมีลูกศิษย์อยู่ในเพจ Riches Brand นะแบรนด์ครูรุ้งเนี่ยมีด้วยเพราะฉะนั้นขอแชร์ไปบอกพวกเขานิดนึงครูยังทำหน้าที่ทั้งสอนทั้งแชร์เลยลูกแล้วหนูเป็นใครคะหนูเป็นลูกศิษย์ครูเชียวนะคะหนูก็ต้องแชร์ร่วมกับครูสิคะอ้าวแชร์ครูรุ้งแชร์ใหญ่แล้วเนี่ยแชร์เป็นตุเป็นตะเลยครูรุ้งขาสนุกเนาะสอนเองแชร์เองสนุกจังครูลุงจ๋าอ้าวโอเคโอ้ทำไมเปิด Facebook มาเจอครูซ่าเลยสวยด้วยนะคะแหมครูซ่าอ่ะฉันเป็นอะไรมากไหมคือฉันแชร์เสร็จเนี่ยฉันแชร์ไปแบบว่าแชร์เป็นส่วนตัวดูคนเดียวด้วยครูคะครูเป็นอะไรมากไหมคะครูเป็นอะไรมากคะครูแชร์ไปแบบว่าแชร์ไว้ดูคนเดียวด้วยค่ะครูลุงไปกันใหญ่แล้วไปกันใหญ่แล้วครูลุงแชร์แบบเห็นคนเดียวด้วยอ่ะเข้าใจว่าแชร์แบบเห็นคนเดียวป่ะเป็นอะไรมากไหมครูลุงแชร์แบบเห็นคนเดียวท่าทางครูจะเพี้ยนว่ะเฮ้ยอ่ะแชร์ค่ะที่รักแชร์แชร์แบบเห็นร่วมกันสิทุกคนแชร์ครูลุงด่วนแชร์อย่างวันเนี้ยแชร์แหละครูซ่าว่าไงครูซ่ารักแม่ลุงแม่ลุงก็รักครูซ่านะคะเมื่อวานครูซ่าเพิ่งมาเรียนซูเปอร์ VIP นะครับครูซ่าคือสุดยอดมากคือครูเปิดคอร์สแกะรอยร้อยล้านออนไลน์บายครูลุงแล้วปีนี้ครูซ่าเขาก็สถาปนาตัวเองเรียบร้อยแล้วนะคะว่าเขาจะเป็นแบบลูกศิษย์ที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะได้ผลลัพธ์ร้อยล้านให้ครูชื่นใจทำงานเคียงบ่าเคียงไหล่กับครูนะคะครูซ่านี่คือสุดยอดมากรู้จักครูซ่าแล้วใช่ไหมทุกคนรู้จักใช่ไหมสุพนุชนินโนรีเนี่ยครูซ่าเนี่ยไปติดตามเขาซะนะทุกคนเขาเก่งมากสอนแม่ค้าออนไลน์สอนทุกคนขายสอนทุกคนไลฟ์นะใครอยากไลฟ์ใครไลฟ์ไม่เป็นไปติดตามครูซ่าได้โอเคเปล่าอ่ะลูกนิวนนทิดามาแล้วนะคะให้เคล็ดลับแหละทีนี้ครูบอกว่าอะไรสมองเราอ่ะเขาลิงก์กับภาพสมองเราเขาลิงก์กับภาพคุณรู้ป่ะสมัยที่ครูติดโพสต์อิทใหม่ๆทุกวันน่ะครูรู้สึกว่าครูเอาชีวิตตัวเองอยู่ครูอ่านคำพูดฉันกล้าหาญฉันสง่างามฉันสุดยอดฉันโคตรเก่งภูมิใจสุดๆครูจะเขียนในโพสต์อิทเป็นคำพูดแบบนี้คุณต้องเข้าใจก่อนนะคะว่าการที่เราอ่ะจะเปลี่ยนแปลงตัวเองสิ่งต่างๆเนี่ยมันคือกลับมาที่ตัวเราก่อนและโพสต์อิทที่ครูเขียนในชุดแรกเข้าใจคำว่าชุดแรกก่อนนะชุดแรกครูเขียนเพื่อชื่นชมตัวเองหมดเลยเอาเกินแบบนี้ก่อนนะเอาเคล็ดลับไปให้หมดครูรู้สึกว่าระหว่างที่เรากำลังเริ่มต้นทำอะไรจะไปหวังให้คนอื่นเข้าใจไปขอกำลังใจจากคนอื่นเสียเวลาแล้วครูก็ขี้เกียจนั่งอธิบายตัวเองกับใครด้วยดังนั้นครูรู้เลยว่าคนที่จะให้กำลังใจครูได้ดีที่สุดคือตัวครูเองเว้ยครูพูดกับตัวเองแบบนี้เลยกูเนี่ยแหละคือคนที่ให้กำลังใจตัวเองได้ดีที่สุดดังนั้นกลุ่มคำที่ครูเขียนในโพสต์อิทกลุ่มแรกๆคือ
กูเก่งกูเจ๋งกูสุดยอดภูมิใจสุดๆฉันกล้าหาญฉันสง่างามฉันทำได้ทุกอย่างจะเป็นคำประมาณเหล่านี้สั้นๆหมดเลยและเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งคือคุณเขียนโพสต์อิททุกวันคุณใส่อารมณ์ความรู้สึกที่คุณต้องการจะสั่งให้วันๆนั้นเป็นอารมณ์แบบนั้นทั้งวันคุณอ่านโพสต์อิททุกวันด้วยกระดาษที่เป็นสีสันต่างๆวันนี้ครูจะให้คุณเติมรูปภาพตื่นเต้นนะคุณกำลังจะทำกระดานโพสต์อิทของคุณกระดานเนรมิตชีวิตคุณเนี่ยให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นเพิ่มรูปภาพครูรู้นะว่าครูอยากได้กำลังใจจากแม่ครูครูอยากได้กำลังใจจากคุณยายเว้ยครูอยากได้กำลังใจจากพี่โรจน์นะครูอยากได้กำลังใจจากเขาเหล่านั้นแต่ตอนที่ครูเริ่มสร้างตัวตนออกมาใหม่ๆเขาไม่เข้าใจครูแม่ก็ไม่เข้าใจนะคะคุณยายยิ่งไม่รู้เรื่องเลยคุณยายไม่เล่น Facebook นะคะแล้วก็แฟนเราเนี่ยตัวดีเลยแฟนเราเนี่ยตัวดีเลยทำให้เราสะดุดบ่อยเหลือเกินเพราะเขารักเราเขาเป็นห่วงเราไงแต่เราเว้ยก็อยากได้คำชื่นชมจากเขานะคะทีนี้ครูทำยังไงรู้ป่ะครูไปเอารูปของแม่ครูรูปของยายครูรูปของแฟนครูนะคะเอามาติดไว้ที่กระดานโพสต์อิทเป็นรูปคุณยายที่กอดครูนะตั้งแต่มันมีรูปอันหนึ่งที่ตั้งแต่เราเป็นเด็กแล้วแล้วรูปเนี้ยเป็นรูปที่เราดูทีไรอ่ะเรารู้สึกเลยว่าเราเป็นที่รักความหมายนะความหมายของรูปนั้นคือครูรู้สึกว่าครูเป็นหลานรักเว้ยครูเป็นที่รักไม่รู้สิมันมีรูปภาพที่แสดงถึงความรู้สึกแตกต่างกันไปแต่ละรูปแต่รูปเนี้ยเป็นรูปที่คุณยายอ่ะกอดครูตอนครูเอาเงินไปให้แล้วก็กราบท่านแล้วท่านก็กอดนะฮะแล้วพี่โรจน์นี่แหละเป็นคนเอามือถือถ่ายรูปไว้นะฮะครูก็ไปเอารูปนั้นอ่ะมาล้างรูปนะฮะแล้วก็ติดไว้ครูเห็นรูปนั้นอ่ะมันย้ำเตือนครูทุกเช้าเลยว่าครูอ่ะเป็นที่รักของครอบครัวครูครูเป็นหลานคนแรกของตระกูลครูนี่แหละจะทำให้ทุกคนสบายครูนี่แหละจะทำให้ทุกคนภาคภูมิใจเข้าใจป่ะติดรูปกับคนที่คุณรักเขาและคุณต้องการกำลังใจจากเขาแต่คุณรู้ว่าในขณะที่คุณกำลังเริ่มต้นทำอะไรเขาไม่เข้าใจคุณพูดไปก็เถียงกันเปล่าๆพูดไปบางทีเขาก็แบบขัดขาเราซะด้วยซ้ำนึกออกใช่ปะคนใกล้ตัวนี่แหละเพราะฉะนั้นครูใช้รูปภาพสมองเราอ่ะมันเห็นรูปภาพแล้วมันมีข้อมูลอันหนึ่งดึงขึ้นมาเลยว่าชุดข้อมูลนะฉันเป็นที่รักฉันเป็นหลานคนแรกฉันเป็นหลานที่เขาภูมิใจรูปภาพนั้นมันให้ความรู้สึกแบบนี้รูปที่สองคือรูปของแม่ครูนะคะตอนครูพาแม่ครูไปกินข้าวจำไม่ได้ว่าเป็นร้านอาหารอะไรน่าจะเป็นอาหารเวียดนามแล้วครูก็ถ่ายรูปในมือถือนี่แหละคู่กับแม่ครูนะครูก็เอารูปนั้นน่ะไปล้างรูปแล้วก็ติดไว้ที่กระดานโพสต์อิทติดไว้ในตู้นะคะรูปที่3ก็คือรูปพี่โรจน์รูปแฟนครูก็ติดไว้ที่ฝาตู้เหมือนกันโอเคค่ะแม่เฟชชี่บอกโอเคค่ะแม่ฉันเป็นที่รักสวัสดีค่ะครูรุ้งเรียนจากประเทศนอร์เวย์ค่ะคุณเรียนสวัสดีค่ะโอ้ดีใจจังเจอคุณเรียนแล้วนี้คุณเรียนก็คอมเมนต์ครูมาด้วยส่งพลังทะลุจอไปถึงประเทศนอร์เวย์เลยนะคะเดี๋ยวปีหน้าครูจะไปประเทศนอร์เวย์นะคุณเรียน บอกคุณเรียนไว้ล่วงหน้าเลยติดรูปภาพที่เรารักถูกต้องเลยค่ะคุณถาปณีถูกต้องนะคะคุณเคยรู้ใช่ป่ะเคยได้ยินป่าวะสมัยก่อนอะที่คนอะเขาจะไปออกรบไปแบบไกลบ้านไปทำงานสมัยก่อนเลยอะนะคะแบบเขาจะเก็บเหมือนกับว่าอะไรอะรูปภาพรูปถ่ายหรือของที่ระลึกจากคนที่เขารักพกติดตัวไปด้วยเวลาเขาต้องห่างไกลบ้านห่างไกลเมืองของเขา
มันเป็นตัวที่สร้างขวัญและกำลังใจให้เขาคุณเข้าใจจิตวิทยาเรื่องการสร้างขวัญและกำลังใจป่ะมนุษย์เราทุกคนมีอารมณ์มีความรู้สึกและเราอ่ะจะทำวันของเราจะทำชีวิตของเราให้ยอดเยี่ยมเพราะเรารู้ว่าเราเป็นที่รักเราได้กำลังใจอะไรบางอย่างลูกรู้ใช่ไหมคนออกรบสมัยโบราณเนี่ยเขาเอาชายผ้าถุงแม่เข้าใจป่ะผ้าถุงเมียผ้าสบายของเมียหรือเขาอะไรที่เป็นที่ลึกแบบนี้พกไปด้วยเป็นขวัญและกำลังใจเข้าใจไหมเข้าใจจิตวิทยาเรื่องนี้ของมนุษย์ไหมมนุษย์ทุกคนเนี่ยมันต้องการกำลังใจมันต้องการกองเชียร์มันต้องการแรงเชียร์คุณเข้าใจเรื่องนี้ใช่ป่ะสมัยก่อนน่ะที่คุณยังไม่มีมือถืออ่ะเขาพกรูปคนรักในไหนในกระเป๋าสตางค์เคยเปล่าพกรูปพ่อแม่พกรูปแฟนในกระเป๋าสตางค์เป็นเปล่าเข้าใจเปล่าคุณปนัดดาบอกเข้าใจมากอ๋อไกด์นาเดียบอกว่าโกเบลิกับอังสุมารินค่ะครูรุ้งโอ้โหใช่ไหมลูกนะคะแม่จ๋าสารน้ำตาไหลเลยลูกสารบอกนะคะทหารลบเอาชายวัตถุแม่ติดตัวไปชายแดนค่ะเห็นไหมครูพี่เบนซ์คอนเฟิร์มทิปซี่สวัสดีลูกคิดถึงหนูนะทิปซี่ก็เป็นลูกศิษย์นะคะจากนิวซีแลนด์อ๊ะโนโนจากสวิตเซอร์แลนด์นะคะชายวัตถุรู้สึกปลอดภัยและอบอุ่นใช่ไหมมันคือจิตวิทยาเรื่องเดียวกันเลยมนุษย์เรามันต้องการกองเชียร์แรงหนุนคาโนบอกว่าเข้าใจแล้วเกดีดอทัศนีวันบอกใช่ค่ะแม่เอาผ้าถุงแม่ไปลบด้วยค่ะแล้วพวกเราเป็นไงพวกเรามาจากต่างจังหวัดบ้างล่ะพวกเราอยู่ต่างประเทศบ้างล่ะพวกเราไม่ได้เจอพ่อแม่บ้างล่ะบางคนคุณพ่อคุณแม่เสียไปแล้วอย่างเงี้ยลูกเข้าใจเปล่ากระดานโพสต์อิทเนี่ยมันมีค่าต่อใจเรามากๆลูกบัวบอกเก็ต101ลูกตู่บอกรูปพ่อแม่พกไว้ในกระเป๋าตังค์ครูกบทองพูนพลังเศรษฐีบอกทุกวันนี้มีรูปพี่มอสในกระเป๋าเช่นกันค่ะเห็นไหมเราเข้าใจเรื่องนี้ยังเพราะฉะนั้นครูถึงติดรูปไว้ที่กระดานโพสต์อิทของครูโอเคเปล่าและครูอยากให้เราทุกคนน่ะเลือกรูปถ่ายที่มันดีต่อใจโอเคป่ะอ้าวทำไมไฟวิ่งอย่างนั้นล่ะลูกจ๋าอ้าวทำไมไฟวิ่งแวบๆๆอ้าวทำไมที่บ้านฉันไฟวิ่งอย่างนั้นล่ะพวกเธอรู้ไหมเพราะอะไรเพราะอะไรอะคะคุณลุงไฟวิ่งลูกจ๋าลูกดูอยู่ที่หน้าจอรู้สึกไฟวิ่งไหมคุณแม่จะทำยังไงล่ะไฟยังวิ่งอยู่ไหมไฟก็ยังวิ่งอยู่นิดหน่อยอะมันเกิดจากอะไรอะมันรำคาญตาพวกลูกหรือเปล่าไฟวิ่งรำคาญตาพวกลูกไหมเนี่ยทำไงดีล่ะทำไงดีหืออ่ะมันไม่วิ่งแล้วมันไม่วิ่งแล้วพวกเธอโอเคไฟไม่วิ่งแล้วโอเคยอดเยี่ยมมากค่ะคุณลุงอ่ะพลังแม่สั่นสะเทือนค่ะลูกแก้วตาบอกเข้าใจแล้วใช่ไหมไฟไม่ดับลูกแอนนี่ทุกคนเข้าใจแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นและมีลูกศิษย์ครูไว้ถามบอกว่าครูขาหนูอะไม่เอาเป็นรูปถ่ายได้ไหมคะหนูอะใส่รูปไว้ในมือถือแล้วดูได้ไหมคะครูบอกว่าไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะตื่นเช้ามาครูให้คุณทำกิจกรรมที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับมือถือค่ะครูจะมาบอกคุณจะมาบอกครูว่าเออเนี่ยเราพกใส่รูปไว้ในมือถือได้ไหมครูไม่ได้กระดานโพสต์อิทวิธีการของครูไม่ได้ใส่รูปไว้ในมือถือครูเอารูปถ่ายมาติดไว้ในกระดานโพสต์อิทถ้าคุณจะเอาสูตรครูเอาวิชาครูต้องทำตามครูเป๊ะเพราะอะไรคะเดี๋ยวคุณใส่รูปไว้ในมือถือเกิดอะไรขึ้นคะคุณกดไปดูรูปพ่อรูปแม่รูปลูกคุณทุกเช้าค่ะแล้วมันก็มีข้อความเด้งขึ้นมาอินบ็อกซ์เด้งไลน์เด้งไลน์แอดเด้งเนี่ยค่ะเหมือนที่เนี่ยค่ะอินบ็อกซ์ดิฉันกำลังเด้งเนี่ยนะคะคุณเข้าใจไหมคะแล้วคุณก็เลยแทนที่จะเอาเวลาไปโฟกัสกับกระดานโพสต์อิทแทนที่จะเอาเวลาไปโฟกัสกับกระดานพลังงานของคุณคุณก็เสียเวลาเฉยๆอยู่กับไอ้โทรศัพท์มือถือจนได้จริงไหมจริงไหมคะถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นคุณเชื่อครูมันมีพลังกว่าเยอะถ้าคุณเอารูปถ่ายของคนที่คุณรักติดไว้ที่กระดานโพสต์อิท
มันมีพลังกว่าเยอะจริงไม่จริงครูบอกแล้วว่าอย่าไปหลุดโฟกัสในทุกเช้าครูขอคุณได้ไหมชั่วโมงแรกของวันเนี่ยให้คุณอยู่กับตัวเองไม่ใช่อยู่กับโทรศัพท์มือถืออยู่กับโพสต์อิทอ่านคำโพสต์อิทคุณกำลังฝังถ้อยคำพลังงานสูงเข้าไปในชีวิตคุณเพราะฉะนั้นคุณจะแลบหรือปลิ้นเอาพลังงานกระเซ็นกระสายออกไปโฟกัสสิ่งอื่นไม่ได้เข้าใจที่ครูพูดไหมอ่ะเข้าใจไหมจริงครูแอนนี่บอกเออวันนั้นครูเพิ่งสอนลูกศิษย์ไปนะว่าพลังโฟกัสเท่ากับพลังทวีพิมพ์ค่ะวันนี้ครูจะแถมของแพงให้คุณพิมพ์ค่ะพลังโฟกัสเท่ากับพลังทวีค่ะคุณอยากทำให้คุณภาพของชีวิตคุณเข้มข้นขึ้น10เท่าไหมคะคุณอยากให้พลังชีวิตคุณเข้มข้นขึ้น50เท่าไหมคะคุณอยากให้พลังชีวิตคุณเข้มข้นขึ้น100เท่าไหมคะคุณอยากให้สมองของคุณน่ะมันส่งกระแสพลังงานออกไปดึงดูดสิ่งต่างๆได้อย่างคมชัดไหมล่ะคะคุณอยากให้จิตใต้สำนึกของคุณน่ะทรงพลังไหมล่ะคะพลังโฟกัสเท่ากับพลังทวีค่ะโคตรแพงแปลว่าถ้าคุณ lost focus หรือหลุด focus ภาพชีวิตคุณเบลอนอกจากคุณจะไม่มีพลังทวีแล้วพลังคุณจะแตกสั้นแตกสั้นคืออะไรกระสานสั้นเซนไปอยู่ตรงนู้นทีอยู่ตรงนี้ทีอยู่กับเรื่องนั้นทีคิดเรื่องนี้ทีสารพัดเรื่องคิดเรื่องเงินไม่พอใช้คิดเรื่องหนี้คิดเรื่องเจ้าหนี้คิดเรื่องเดี๋ยวหนี้มาทวงคิดเรื่องแบบเออทำไมชีวิตไม่ดีเหมือนคนอื่นเขาคิดเมื่อวานเออเจ้านายเพิ่งด่ากูคิดอีกเมื่อวานทะเลาะกับผัวโกรธมันทำไมผัวพูดจาแบบนี้กับฉันคิดถึงเรื่องลูกอีกทำไมลูกกูไม่เก่งเหมือนชาวบ้านเขาวะสารพัดที่คุณจะฟุ้งซ่านเข้าใจยังเข้าใจที่ครูพูดไหมพลังโฟกัสเท่ากับพลังทวีโคตรแพง1924เลขพลิกชีวิตบอกว่าไลฟ์โคตรแพงคนสอนโคตรสวยถ้าพูดขนาดนี้ขอปักหมุดเลยดีกว่านะถ้าพูดขนาดนี้ขอปักหมุดเลยถูกใจอ่ะเออนะคะนี่ไลฟ์ใครไลฟ์ฉันถูกใจปักหมุดเลยนะคะคุณเข้าใจครูแล้วใช่ไหมFocus power is same as power of feeling and dreaming เข้าใจมากๆชัดเจนค่ะเออคุณนนท์บอกจริงที่สุดครับจิตชอบไหลไปไหนก็ไม่รู้ขอบคุณครับครูรุ้งค่ะคุณออนอินบอกคิดถึงชีวิตมีแต่เรื่องดีๆสุดยอดขอบคุณครูรุ้งเข้าใจค่ะเก็ต101เลยนะคะคุณนิสาชนบอกน้ำปั่นเมื่อวานเพิ่งมาเรียนซุปเปอร์ VIP กับครูรุ้งไปนะครูก็สอนสิ่งนี้ให้กับซุปเปอร์ VIP นะเว้ยแชร์ไปอีกแชร์รัวๆน้ำปั่นบอกนะคะน้ำปั่นบอกแชร์จนกว่าจะโดนบล็อกอย่าเอาให้ถึงขนาดนั้นเลยลูกสาวนะเอาให้แชร์แบบว่าฟุ้งฟิ้งแชร์เรื่อยๆนะเก็ตแล้วนะคุณอาโนสวัสดีค่ะเพราะโค้ดว่าบอกแพงมากแม่ทำไมคุณถึงไม่ได้สำเร็จเร็วสักทีวะเพราะคุณไม่มีพลังโฟกัสจึงไม่เกิดพลังทวีกฎแรงดึงดูดอับราฮัมฮิกส์ปรมาจารย์กฎจิตวิญญาณระดับโลกที่สอนเรื่องกฎแรงดึงดูดอับราฮัมฮิกส์พูดไว้ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณคิดรู้สึกส่งสัญญาณถึงสิ่งไหนซ้ำๆ17วินาทีขึ้นไปจะเริ่มเกิด point of attraction หรือจะเริ่มเกิดจุดโฟกัสให้เกิดการดึงดูดกด17วินาทีของอับราฮัมฮิกส์ไปเซิร์ชได้17วินาที34วินาที68วินาที134 100
เนี่ยเท่าตัวคูณเข้าไปแรงสั่นสะเทือนยิ่งเข้มข้นในการดึงดูดสิ่งต่างๆเข้ามาในชีวิตคุณคุณจะเริ่มเกิด point of attraction คือมันเริ่มมีการโฟกัสแล้วแล้วโฟกัสคือพลังทวีค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ครูจะลงโพสต์ให้อับราฮัมฮิกส์เขาบอกไว้เลยเดี๋ยวฉันเซิร์ชให้เธอดูก็ได้นะคะครูจะได้แบบว่าแม่นๆหน่อยนะสอนลูกศิษย์ต้องแม่นๆหน่อยนะคะเดี๋ยวครูเซิร์ชให้พวกเราดูเลยเอาไหมเอาไหมจะได้รู้กันไปตรงเนี้ยพร้อมๆกันเลยนะคะกด17วินาทีอับราฮัมฮิกส์ไม่พูดมั่วเว้ยนะคะ17 seconds like this โอเค4มาเอาไหนคุณดูดีโอ้ my god อ่ะอันนี้แล้วกันเอาให้คุณดู Hold a thought for just 17 seconds and the law of attraction kicks in นะคะ Hold a thought for 68 seconds and things move Manifestation has begun เห็นเปล่ากด17วินาทีแล้วถ้าคุณสามารถ Hold a thoughtคือยังคงกับโฟกัสอะพูดง่ายๆยังคงคิดถึงสิ่งนั้นอยู่68วินาที things move เอาแล้วเฮ้ยจักรวาลเริ่มเคลื่อนตัวแล้ว manifestation การเนรมิตเนี่ยการปรากฏเนี่ยได้ถูกเริ่มต้นละได้ถูกเกิดขึ้นละเห็นไหมกด17วินาทีคุณเข้าใจยังไอ้ที่สอนกับกดแรงดึงดูดนี่ไม่ได้อะไรนะแต่งเรื่องขึ้นมานะว่าไอ้กด17วินาทีอ่ะครูบาอาจารย์ระดับโลกอับราฮัมฮิกส์อาจารย์บัณฑิตนี่เขาถือว่าอับราฮัมฮิกส์เป็นอาจารย์ที่เขาเคารพเลยนะเว้ยเข้าใจป่าวใครอ่านภาษาอังกฤษได้คุณก็ไปอ่านไปตามอับราฮัมฮิกส์เอาโคตรดีเก็ตป่าวบอกที่มาให้คุณด้วยนะคะถูกต้อง17วิ4รอบคุณโฟกัสอ่ะไกด์นาเดียบอกลูกทำบ่อยมากนะฮะน่ะแล้วครูสอนครูไม่กักด้วยนะว่าเฮ้ยข้อมูลเอามาจากไหนคุณรู้ป่ะโลกใบนี้ตอนนี้มันเป็นโลกของข้อมูล information ถ้าคุณเอาข้อมูลมาพูดแล้วคุณไม่ได้บอกว่าอันนี้มันมาจากใครโลกไม่เชื่อคุณเว้ยยุคนี้มันเป็นยุคของการให้เครดิตคนเว้ยไม่ใช่ copy content เขาแล้วก็เอาไปพูดไม่ใช่ทุกอย่างครูสอนมาจากไหนครูมี reference หมดครูพูดเสมออันไหนที่ครูเอามาจากโทนี่โรบินส์อันไหนอับราฮัมฮิกส์อันไหนวิชาชีวิตครูส่วนตัวที่ครูทำครูเอามาสอนเก็ตป่ะไม่ใช่ว่าครูจะบอกให้นะสิ่งที่ทำให้คุณน่าเชื่อถือและสิ่งที่ทำให้คุณเป็นมืออาชีพในยุคนี้สิ่งที่คุณเอามาพูดเอามาจากไหนใครเป็นคนพูดการให้เครดิตคนนี่แม่งโคตรเป็นแบบมันทำให้คุณน่ะเป็นคนที่แบบน่าเชื่อถือแล้วมันทำให้รู้เลยว่าคุณแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคุณให้เกียรติคนน่ะเฮ้ยอันนี้สำคัญมากนะเนี่ยเก็ตยังเนี่ยค่ะเอาให้ดูเลยแล้วใครที่ชอบกดแรงดูดแล้วสามารถฟังภาษาอังกฤษเก่งภาษาอังกฤษคุณไปตามอับราฮัมฮิกส์เลยนะคะจริงมากแม่นี่ยุคให้เครดิตนะคะคือถ้าเขาจับได้ว่าสิ่งที่คุณเอามาพูดเนี่ยคุณไปเอาขี้ปากของคนอื่นมาพูดวันหนึ่งที่เขารู้แล้วคุณไม่ให้เครดิตเนี่ยเขาก็เสื่อมศรัทธาในตัวคุณแล้วจริงไม่จริงในคอร์สเรียนถ้าครูเอามาจากอับราฮัมฮิกส์ครูขึ้นเครดิตเลยอับราฮัมฮิกส์โอเคบ้างแล้วนี่ครูบอกด้วยครูไม่หวงด้วยกูต้องไม่บอกใครเก็บเป็นความลับเดี๋ยวคนอื่นไปฟังอับราฮัมฮิกส์แล้วไม่มาฟังกูไม่ต้องค่ะคุณไปเอาเลยไปอ่านเลยของอับราฮัมฮิกส์ไปฟังใน YouTube เลยดีมากโอเคเปล่าไม่มีความจำเป็นจะต้องมาปิดบังข้อมูลค่ะโลกยุคนี้เป็นยุคของอินฟอร์เมชันค่ะแฟร์ค่ะเข้าใจยังคะ นี่คือครูลุงเว้ยควรไปถามลูกศิษย์ที่สอนที่มาเรียนคอร์สแกะรอยร้อยล้านออนไลน์บายครูลุงทุกคนแบบสุดยอดอะบอกครูลุงกราบใจครูลุงครูให้หมดเลย
แล้วบอกที่มาที่ไปด้วยว่าคุณสามารถไปเซิร์ชข้อมูลจากไหน reference จากไหนไม่มีความลับจากครูค่ะโอเคไหมคะทุกคนโลกใบนี้คือเป็นโลกของการให้เกียรติกันเป็นโลกของแบบ information ใครพูดก่อนคนแรกคุณก็ไปเซิร์ชได้นะใครก๊อปปี้เอาอะไรนะเรื่องไปพูดจากเอามาจากไหนคือโลกมันแคบมากทุกวันนี้โลกมันแคบมากเพราะฉะนั้นการที่คุณเป็นคนที่ให้เครดิตคนอื่นโลกก็จะให้เครดิตคุณมันเป็นคือครูสอนกฎแรงดึงดูดครูรู้เข้าใจยังเพราะฉะนั้นไม่มีคำว่าหวงไม่มีคำว่ากักสำหรับครูสอนและบอกคุณหมดทุกอย่างเคลียร์ไหมคะนี่คือดิฉันเองนี่คือครูรุ้งเป็นแบบนี้โอเคไหมอ่ะเพราะฉะนั้นคุณรู้แล้วนะกด17วินาทีครูไม่ได้พูดเล่นเพราะฉะนั้นขอร้องคุณเลยในตื่นนอนมาตอนเช้าถ้าคุณรู้เรื่องนี้คุณต้องรู้นะครูเอาสิ่งที่ครูทำจริงๆในชีวิตครูมามอบให้กับคุณคุณต้องทำการบ้านของคุณทุกคนสำหรับคืนนี้ก่อนนอนให้คุณค้นหารูปภาพพ่อคุณแม่คุณลูกคุณรูปสามีคุณหรือรูปครูรุ้งก็ได้เอาครูรุ้งไปติดไว้ด้วยก็ได้เหมือนกับคอยเตือนเราเฮ้ยครูสอนให้เรามีพลังครูเป็นหลักฐานเว้ยว่าชีวิตแม่งเสกได้นะเอารูปคนที่คุณดูคุณเห็นแล้วมันเป็นพลังชีวิตคุณติดไว้ที่กระดานโพสต์อิทของคุณโอเคเปล่าคะโอเคเปล่าคะโอเคไหมวันนี้มาบอกความลับคุณอีกหนึ่งอย่างและเดี๋ยวครูจะค่อยๆบอกคุณต่อไปเป็นลำดับลำดับว่าแล้วยังไงต่อกระดานโพสต์อิทแล้วมันเกี่ยวข้องกับอะไรสำหรับวันนี้ Day 4เอาไปแค่นี้ก่อนโอเคนะแม่ไลฟ์นี้มาเพื่อลูกปลดล็อกเลยอะไรวะอะไรคะลูกน้ำปั้นปลดล็อกเลยแล้วคะลูกเออนะคะนะคุณนฤชพลนะคะขอบคุณมากบอกรักครูลุงนะคะรักคุณเช่นกันอ่ะวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะแล้วก็อย่าลืมนะลูกศิษย์ครูที่มาเรียนซูเปอร์ VIP เป็นอาจารย์สอนโยคะนะคะเป็นอาจารย์สอนโยคะเลยเก่งมากชื่ออาจารย์ยุ้ยเขาเป็นครูสอนโยคะที่สอนครูสอนคนให้เป็นครูโยคะอีกทีนึงเจ๋งมากเขาบอกว่าเขาเนี่ยก็ยังมีอารมณ์ที่แบบวันนี้รถติดก็บ่นว่าแบบเฮ้ยรถติดว่ะเฮ้ยไอ้นู่นไอ้นี่ว่ะเขาบอกว่าตั้งแต่เขาได้ขอบคุณสรรพสิ่ง24สรรพสิ่งทุกวันในตอนเช้าเขาบอกชีวิตเขาไม่ยุ่งยากเลยเขางงมากเขาเคยต้องบ่นว่ารถติดขี้เกียจเหนื่อยสอนลูกศิษย์แบบวันนี้เหนื่อยมากแบบเพลียไปหมดเลยแต่ตั้งแต่เขาตื่นนอนขึ้นมาแล้วขอบคุณ24สรรพสิ่งตามวิชาที่ครูให้เขาบอกเขาไม่เคยเจอเรื่องที่ติดขัดอะไรอีกเลยในชีวิตของเขาวันทั้งวันโฟลว์ไม่มีเรื่องให้รำคาญใจไม่มีเรื่องให้ต้องบ่นแล้วพอขอบคุณ24สรรพสิ่งขึ้นไปประกอบกับกระดานโพสต์อิทเขาบอกชีวิตเขาเหมือนแบบกำหนดโชคชะตาชีวิตด้วยตัวเองสุดยอดคุณเบนซ์ฝาเฟียมบอกจริงค่ะแม่ให้ความรู้ไม่มีกักคุณเบนซ์ฝาเฟียมก็เป็นลูกศิษย์ในคอร์สแกะรอยร้อยล้านออนไลน์บายครูรุ้งนะคะเออโอเคไหมเพราะฉะนั้นวันนี้ครูมาให้เคล็ดลับเราเท่านี้พอแล้วลูก49นาทีเป็นเวลาที่กำลังดีแยกย้ายกันไปนะคะแยกย้ายกันไปพักผ่อนนอนหลับแล้วพบกันใหม่นะลูกในวันพรุ่งนี้ขอบคุณที่เราทุกคนตั้งใจเรียนขอบคุณทุกการแชร์ของพวกเรานะลูกสรุปไลฟ์วันนี้แชร์ไปกี่แชร์
1,900 แชร์ทุกคนยอดเยี่ยมทำไมไม่ 2,000 แชร์ฮะทำไมไม่ 3,000 แชร์ทำไมมันต้องเป็น 1,900 แชร์ขอเหตุผลค่ะขอเหตุผลนะคะคุณทรายนะคุณทรายชวันกรนะคะคุณทรายก็เป็นลูกศิษย์นะคะจากคอร์สแกะรอยร้อยล้านออนไลน์เหมือนกันแม่สอนเปลี่ยนชีวิตลูกจริงๆๆนะคะครูซ่าสุพนุชบอกสุดยอดไปนะคะคุณนภรัตน์นะคะคุณสมหญิงสุรินทร์ลูกแอนนี่คุณหนูเจนนี่ตรีเทพปฏิมาพรุ่งนี้เจอกันพรุ่งนี้เจอกันพรุ่งนี้เดย์อะไรอะลูกพรุ่งนี้เดย์อะไรพรุ่งนี้เดย์5สนุกแน่เดย์5อยากเรียนเดย์5มั้ยคะอยากเรียนเดย์5มั้ยคะพรุ่งนี้เดย์5นะเอามั้ยลูกปอลูกปายลินลวีคุณวสุธิดาคุณออนอินมาลินลินคุณสมเกียรติบอกว่าคุณสมเกียรติบอกว่าเขาเป็น6แชร์ใน 1,900 แชร์รักรักรักเรียนไหมเดย์5เอาไหมครูแอนนี่บอกอยากจ้าอยากจ้าจัดให้จ้าคุณแอปเปิ้ลวินเทจสำราญใจนะคะฮักฮักฮักเหมือนกันยิ่งอรุณเอาไหมคะคุณอิสรีรักรักรักนะคะ See you ค่ะ Day 5 Thank you ค่ะเจอกันไป Good night พักผ่อนนะคะแล้วพรุ่งนี้มาเจอกันกดติดดาวเอาไว้กดรับการแจ้งเตือนไลฟ์เอาไว้นะคะเพราะว่า Day 5อาจจะไลฟ์ตอนกลางวันไลฟ์ตอนบ่ายไลฟ์ตอนเย็นบ้างก็ได้โอเคเป้าเจอกันพรุ่งนี้ Wealthy สุรัสสวัสดีคุณเจี๊ยบโอโซนคุณเชิดชัยนันบอกขอบคุณครับครูลุงคนสวยฝันดีครับฝันดีเช่นกันค่ะคุณคริสตัลละอองแก้วนะคะไปเจอกันเดย์5รักทุกคนค่ะ Yes Day 5 please จัดไปค่ะแจสมินคิดถึงจังแจสมินนะคะลูกต้องดูไลฟ์ย้อนหลังใช่ลูกนะคะดูย้อนหลังแชร์ย้อนหลังด้วยโอเคไหมเจอกันวันพรุ่งนี้ลูกอยากเรียนมากค่ะวันหนึ่งจะต้องได้ไปเรียนกับครูแน่นอนแน่นอนลูกศิษย์ครูเนี่ยนะที่เขามาเรียนที่อาณาจักรครูลูกศิษย์ครูที่มาเรียนซูเปอร์ VIP ทุกคนล้วนแล้วแต่สั่งจิตแบบนี้หมดเลยว่าวันหนึ่งกูต้องได้ไปเรียนกับแม่ลุงและทุกคนก็ได้มาหลายคนบอกฉันต้องได้เจอตัวครูรุ้งต้องมานั่งเรียนที่บ้านครูรุ้งแล้วเขาก็ได้มาล่าสุดครูซ่าบอกว่าครูซ่าเซต new standard บอกว่าต่อไปนี้แม่เปิดคอร์สอะไรแม่จำไว้นะซ่าจะลงซุปเปอร์ VIP ทุกคอร์สครูซ่าเขาเซต standard ของเขาเซต standard แบบนี้แปลว่าอะไรแปลว่าเขาจะรวยเหลือเฟือแปลว่าเงินสำหรับการเรียนรู้ของเขาตุ่มนี้มันจะงอกเงยคุณเข้าใจปะแปลว่าผลลัพธ์ในชีวิตของเขาจะยิ่งเจริญงอกงามสแตนดาร์ดหรือว่าคุณภาพชีวิตที่เราเซตขึ้นใหม่ในทุกๆครั้งเนี่ยครูบอกเลยจักรวาลร่วมมือกับเราเพราะฉะนั้นหลายคนอธิษฐานให้มาเจอครูรุ้งหลายคนตั้งจิตตั้งใจว่าต้องได้เจอกันเรียนตัวเป็นๆ เขาก็ได้ทุกคนเลยค่ะมันเกิดจากความปรารถนาก่อนและกด17วินาทีปรารถนาสิ่งใดโฟกัสสิ่งนั้น17วินาที34วินาที68วินาทีเข้าใจป่ะแล้วมันจะเกิดแรงสั่นสะเทือนมากพอและจักรวาลทำงานแบบนี้ค่ะเขาจะเคลื่อนทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาในชีวิตคุณลีน่าลีนะคะคุณสุวรรณาแฮปปี้ลิชคุณซูซี่คุณบุษบาเจอกันวันพรุ่งนี้นะคะรักพวกเราทุกคนสวัสดีค่ะอย่าลืมนะไปติดตามครูซ่าได้คนนี้ศิษย์เอกเก่งมากเข้าใจเปล่าเขาสอนพวกคุณปลดล็อกในเรื่องของการสร้างตัวตนได้ไปติดตามเรียนกับครูซ่าได้นะคะปักหมุดให้แล้ว
สวัสดีค่ะอภิรดีบอกลูกสาว7ขวบชอบครูรุ้งมากบอกให้ถามว่าบ้านครูรุ้งอยู่ไหนอยากไปเจอน่ารักอ่ะลูกคุณอ่ะยอดเยี่ยมมากนะคะปักหมุดไว้เลยเดี๋ยวได้เจอกันแน่นอนนะคะลูกศิษย์ครูรุ้งนะคะเวลาที่เขามาเรียนซุปเปอร์ VIP ขากลับก่อนกลับบ้านสามีเขามารับเขาก็พาลูกมาด้วยแล้วลูกเขาก็มาเจอครูรุ้งร้องเพลงขอบคุณทุกสรรพสิ่งได้ด้วยครูรุ้งดีใจนะคะเด็กรุ่นถัดๆไปชีวิตเขาจะดีขนาดไหนเขาเข้าใจกฎแรงดึงดูดเขาขอบคุณเก่งเขาแบบแล้วพ่อแม่ที่รู้กฎแรงดึงดูดเราจะไม่พูดเรื่องลบๆใส่ลูกเราแล้วเด็กอ่ะเขาจินตนาการอ่ะถึงความแบบเหลือเฟือเขาบอกแม่เรารวยเนาะบ้านเราหลังใหญ่เนาะบ้านเราอย่างกับวังเนาะแม่เนาะเด็กเขาไม่รู้นะคะว่าอะไรคือรวยอะไรคือจนอะไรคือมากอะไรคือน้อยในโลกของเด็กมันเหลือเฟือมั่งคั่งหมดเลยมีแต่เราค่ะที่เป็นพ่อแม่ที่ไปหยุดความฝันหรือหยุดจินตนาการเด็กเพ้อเจ้อเฮ้ยเราไม่ได้รวยนะลูกแต่เด็กเขาไม่รู้ว่าอะไรรวยอะไรจนเขาเริ่มรู้ก็ต่อเมื่อพ่อแม่ไปใส่ข้อมูลแปลกๆให้เขาอะหัวใจเด็กทุกคนน่ะมั่งคั่งเหลือเฟือหมดอะแล้วคุณคิดดูดิคุณฟังกดแรงดึงดูดคุณก็จะให้ลูกคุณจินตนาการเต็มที่คุณก็จะอนุญาตให้ตัวคุณน่ะกับลูกคุณได้คุยภาษาเดียวกันภาษาเด็กน้อยภาษามั่งคั่งอะคุณรู้เลยนะคะยุคถัดไปของประเทศเราอะมันจะเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์เพราะเด็กรุ่นใหม่เขาเรียนกฎแรงดึงดูดตั้งแต่7ขวบ8ขวบ5ขวบสุดยอดว่าขอบคุณคุณทุกคนนะคะที่เป็นคุณแม่ที่น่ารักมากเวลาคุณแบบฟังไลฟ์ครูรุ้งก็เปิดให้ลูกฟังด้วยแล้วก็ฟังเพลงขอบคุณทุกสรรพสิ่งคุณก็เปิดให้ลูกฟังด้วยลูกร้องเก่งกว่าแม่อีกนะบางบ้านอะบางบ้านแม่ร้องสู้ลูกไม่ได้ลูกร้องเก่งมากใช่ไหมลูกชายขอบคุณเก่งเพราะครูรุ้งเลยค่ะขอบคุณจริงๆคุณจิตประพัดหัวใจเอกภพค่ะสุดยอดคุยภาษามั่งคั่งนะโอเคเจอกันวันพรุ่งนี้ลูกไปแล้วนะโค้ชโอ love you ลูกจอยบอกใช่เลยค่ะครูรุ้งใช่เลยค่ะนะคะวันนี้ลูกสาวบอกว่าอยากดูไลฟ์ครูรุ้งค่ะนะคุณกุ๊กนะโอเคไปพาลูกๆคุณเข้านอนได้ละนะคะพูดซะอยากมีลูกเลยค่ะเอลซ่าบอกเอลซ่าจ้าก่อนจะมีลูกช่วยมีผัวก่อนควีนเอลซ่าก่อนที่ยูจะมีลูกยูช่วยมีผัวก่อนนะคะแซวลูกศิษย์รู้จักกันนะคะครูซ่ารักแม่รุ้งแม่รุ้งก็รักครูซ่าไปกู๊ดไนท์ทุกคนเจอกันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะแม่น้องใบเตยลูกสาว2ขวบร้องเพลงครูรุ้งได้แล้วค่ะคุณปรยาบอกไปลูกเจอกันพรุ่งนี้คุยกับครูใหญ่เลยนะคุยกับครูใหญ่เลยนะทุกคนไม่มีใครออกไปเลยนะเจนโอ45โค้ชเก๋ครูเม้งอโนมาเจ้าเม้งอโนมาเรียกตัวเองว่าครูเม้งละดีใจคุณสุภจีบอกจี๊ดไปแยกย้ายค่ะเดี๋ยวเราจะคุยกันเพลินนะคะลูกกู๊ดไนท์รักทุกคนมากหลับฝันดีในอ้อมกอดของจักรวาลลูกโอมกสิดิษฐ์คิดถึงลูกเสมอนะคะเป็นลูกศิษย์ผู้ชายไม่กี่คนหรอกนะคะที่แบบรักนะรักยังไงรักอย่างนั้นรักนะลูกบ๊ายบายจ้านะนี่บอกว่าใช่ค่ะปักหมุด จะต้องเรียนคอร์สซุปเปอร์ VIP ของครูรุ้งให้ได้บายบายไปลูกกู๊ดไนท์รักพวกเราทุกคนพรุ่งนี้เจอกันรักพี่พิมพ์นะคะ